ดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวความเคลื่อนไหวทางการเมืองที่น่าสนใจนะครับจากกรณีเพจเยาวชนปลดแอกของฟอร์ดทัดเทพเรื่องประภัยกิจเสรีที่หลบหนีคดีตามมาตรา112ไม่มาพบอัยการก่อนหน้านี้แล้วก็มีนายพานุมาตรสิงห์พรหมได้ทำภาพอินโฟกราฟิกเป็นภาพตัดต่อนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่หลบหนีคดีทุจริตอยู่ในต่างประเทศโดยใช้ภาพตอนที่เคยกราบแทบเท้าบนพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิเมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2551เนี่ยสื่อให้เห็นในลักษณะมิบังควรพร้อมข้อความระบุว่าจากปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เหลือเพียงเปลี่ยนระบบการเลือกตั้งโดยอ้างว่าข้อเรียกร้องของพวกเขาคือปฏิรูปสถาบันแต่นักการเมืองกลับกล่าวว่าสูงเกินไปเอาแค่ยกเลิก250สว.ก็พอพอเรียกร้องให้ยกเลิก250สว.ก็เอาแค่ยกเลิกอำนาจเลือกนายกของสว.ก็พอมาถึงวันนี้ไม่ยอมให้ยกเลิกอำนาจเลือกนายกของสว.นักการเมืองบางกลุ่มก็บอกอีกว่าไม่ยกเลิกก็ไม่เป็นไรขอแค่เปลี่ยนระบบการเลือกตั้งก็พอโดยหวังให้ตัวเองชนะการเลือกตั้งอ้างว่าไม่มีเจตจำนงที่จะแก้ไขรากเหง้าของปัญหาไม่ต่างอะไรกับการเลี้ยงไข้ประเทศไปเรื่อยๆเป็นการทำตัวล้าหลังและเรียกร้องให้รับไม้ต่อจากประชาชนอย่าหยุดเพียงแค่เพื่อประโยชน์ของตนเองสู้อย่างตรงไปตรงมาสู้ให้ถึงที่สุดแต่ถ้าสู้ในสภาไม่ได้ก็ให้ลาออกมาสู้บนถนนกับประชาชนปรากฏว่าหลังจากโพสต์ไปไม่นานครับมีกลุ่มที่สนับสนุนนายทักษิณก็ออกมาแสดงความไม่เห็นด้วยกับกลุ่มเยาวชนปลดแอกอย่างเช่นหมออ้ําอิราวัตรอารีกิจนะครับซึ่งเป็นอดีตนักร้องและก็เป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองแนวร่วมม็อบราษฎรโพสต์ข้อความคอมเมนต์ว่าพอกันทีแอดมินวุฒิภาวะต่ำมากแบบนี้ไงถึงไปต่อไม่ได้สร้างแต่ศัตรูคนน้อยลงเรื่อยๆเพราะแบบนี้หรือเฮียบุ้งปกรณ์พรชีวังกูลนะฮะผู้สนับสนุนสวัสดิการให้กับผู้ชุมนุมกลุ่มราษฎรเนี่ยก็โพสต์ข้อความบอกว่าธนาธรก็ไม่แตะสถาบันนะขอภาพธนาธรด้วยหรือแม้แต่ฟอร์ดเส้นทางสีแดงอนุรักษ์เจนตะวันนิชนะครับก็โพสต์คอมเมนต์บอกว่าน้องๆลูกหลานรีเดมภาพนี้ไม่เหมาะกับการเผยแพร่หรือใช้ในการรณรงค์ใดๆอดีตนายกทักษิณสร้างประโยชน์ให้ประเทศนี้มากมายและถูกกระทำจากอีลิตอีลิตก็คือว่าชนชั้นสูงนะครับที่ยากเกินใครจะเข้าใจพ่อแม่พี่น้องหนูๆครั้งหนึ่งเคยมีชีวิตที่ดีเพราะนายทักษิณมีบ้านมีรถมีการศึกษาให้ลูกหลานมีความหวังในชีวิตก็เพราะนายกทักษิณการทำภาพเช่นนี้ออกมามีแต่โทษไม่มีคุณสร้างความขัดแย้งระหว่างคนเสื้อแดงและนักศึกษาที่กำลังต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยป่านนี้เผด็จการและสลิมมันหัวเราะจนปวดท้องแล้วลบเถอะครับด้วยรักจากพี่ฟอร์ดนักศึกษาชนะคนเสื้อแดงก็ชนะด้วยแต่หากแพ้เราจะร่วมชะตาเดียวกันไม่ทอดทิ้งสำหรับทัดเทพเรือประภัยกิจเสรีแกนำกลุ่มเยาวชนปลดแอกเนี่ยครับคุณผู้ชมมีความสัมพันธ์อันดีกับฝ่ายนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจแกนำคณะก้าวหน้าอดีตพรรคอนาคตใหม่เนื่องจากในปี2562เนี่ยเคยสมัครเป็นสมาชิกพรรคอนาคตใหม่และเข้าร่วมกลุ่มเครือข่ายคนรุ่นใหม่หรือว่า NGN Reviewer ของพรรคด้วยนะครับในฐานะเครือข่ายคนรุ่นใหม่กรุงเทพก่อนจะผันตัวเองเป็นผู้นำการชุมนุมโดยใช้ชื่อว่ากลุ่มเยาวชนปลดแอกมาตั้งแต่ปี2563จนกระทั่งเนี่ยครับเช้าวันที่20มิถุนายน2564ปรากฏว่าโพสต์ดังกล่าวของทางด้านเพจเยาวชนปลดแอกฟรียูธเนี่ยก็ยังไม่ลบภาพนั้นนะฮะคอมเมนต์ก็มากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ส่วนใหญ่นั้นเข้าไปตำหนิติเตียนเพจเยาวชนปลดแอกว่าทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมเสียแนวร่วม